สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับออยลี่ชาแนลอีกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้นะคะว่าจะมาสอนทำผมลอนคลายนะคะแบบรูปนี้กันนะคะเป็นลอนคลายที่แบบดูไม่ได้ตั้งใจมากนะคะเป็นลอนคลายที่แบบเป็นคลื่นแล้วก็ทำง่ายแล้วก็ทำแล้วดูไม่แก่นะฮะทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะทำผมนะคะว่าจะใช้สเปรย์ตัวนี้นะคะของเลอซาช่านะเป็นเลอซาช่าฮีทโปรเทคติ้งนะคะแอนด์คิวริ่งสเปรย์นะก็เป็นสเปรย์ที่ช่วยความร้อนสเปรย์ป้องกันความร้อนแล้วก็เครื่องหนีบผมออยนะคะเป็นตัวนี้นะคะที่เราเคยรีวิวไปแล้วก่อนหน้านั้นนะคะก็ลองย้อนไปดูนะวิธีทำของออยนะคะก็จะจับผมมาเป็นช่อแบบนี้ทีนี้เนี่ยมันก็จะม้วนฟึบพยายามเอาตรงที่มันไม่เกี่ยวข้องเอาประมาณนี้นะแล้วก็ปล่อยนะแล้วก็โอไม่แน่ใจว่าเคยสอนไปแล้วหรือยังนะแต่คิดว่าน่าจะยังแล้วก็ปล่อยก็จะเป็นเกลียวแบบนี้นะคะทุกคนแต่ก็อย่าเพิ่งไปทำอะไรนะเอานางไปข้างหลังพักก่อนแล้วก็มาตอนต่อไปเลยเปาะร้อนมากดูควันคือถ้าเกิดไม่ได้ใช้สเปรย์ผมมันเสียสุดจะบอกว่าการทำผมนะคะต้องใจเย็นมากๆเลยนะถ้าเราใจร้อนเนี่ยมันก็จะออกมาไม่สวยนะคะหนึ่งช่อผ่านไปก็เอามาไว้ตรงนี้ก็ทำอีกฝั่งนึงนะคะว่าจะไม่ค่อยถนัดฝั่งขวาเอ๊ะซ้ายขวาจะไม่ค่อยถนัดฝั่งขวาเท่าไหร่ทุกคนเพราะว่ามันเหมือนเราชินรู้สึกว่าจะงงเองแหละเพราะว่าดูกล้องก็จังแบบสับสนโชว์ต่อไปนะคะคิดก็เนี่ยลองดูนะคะมันจะมีบางช่อที่มันไม่โดนอ่ะพอทำแบบนี้ปุ๊บอ่ะอันเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่โคตรเมื่อยเลยนะบอกตรงว่าเมื่อยมากคือออยอ่ะมองว่าการทำรอนแบบไม่ตั้งใจอ่ะมันเป็นอะไรที่สวยกว่าร้อนที่ตั้งใจเราอัดแข็งอะเราคิดว่าอีกไม่นานนะคะวิกฤตนี้มันก็น่าจะหายไปเราพยายามโพสิทีฟกับนี้ทุกวันนะว่าจะบอกว่าช่วงแรกอะออยจะดาวมากเลยนะคนเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะเซนซิทีฟอะออยเป็นคนที่เซนซิทีฟกับเรื่องต่างๆที่แบบมันแย่อย่างเช่นคนขับคุณลุงขับรถแท็กซี่ให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าคือออยดูข่าวแล้วออยแบบนั่งน้ำตาคอเลยนะนั่งน้ำตาคอเลยนะออยจะมีตั้งในโพสต์ไอจีเนาะหรือแม้แต่โพสต์เฟซบุ๊กแฟนเพจของออยก็ตามนะคะว่าจะตั้งว่าใครมีร้านคือฝากได้เลยนะฝากได้เลยขายอะไรก็คือฝากได้แต่ขอให้เป็นแบบไม่ใช่มิจฉาชีพอะออยจะช่วยโปรโมทให้แล้วถ้าเกิดสินค้านั้นน่ะมันโดนใจเราอยากได้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปสั่งไม่ต้องส่งมาให้เราไม่ต้องส่งมาให้เราฟรีแต่เราจะช่วยโปรโมทให้หรือว่าถ้าอยากส่งมาให้ฟรีก็ได้เดี๋ยวเราจะโปรโมทให้ฟรีรู้สึกงงละอันไหนจะเอาเข้าเอาออก เราก็ดูว่าช่อไหนที่อยากนะช่อนี้จ้ะอ
วยพ่อน้องเนี่ยฝั่งนี้น้องยืนแล้วเราก็มาสางวีเลยตรงไหนที่มันยังไม่เป็นรอนนะคะเราก็มาเก็บเนี่ยดูเห็นไหมคุยชอบทำผมแบบนี้แบบรอนแบบไม่ตั้งใจอ่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะสำหรับผมรอนคลายๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอตัวไปทำงานแล้วเดี๋ยวจะขอตัวไปทำงานแล้วนะคะก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้อยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มานะคะทุกคนมีอะไรคำถามหรือว่าคำแนะนำติชมอะไรก็สามารถพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูช่องออยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามออยมาตั้งแต่เริ่มทำแรกๆนะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยความรู้ในด้านของการทำ YouTube นะคะสำหรับใครที่อยากรู้ก็คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวจะมาทำให้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้า